รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันชุมชนวัดกัลยาณมิตรวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาที่วัดเก่าแก่วัดหนึ่งใครๆก็ต้องมาไหว้กันนะทุกปีทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลอุตส่าห์มาวัดแถวๆแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเมนูลงเรือลงเรือนะคุณผู้ชมก็ทำก๋วยเตี๋ยวจานเดียวง่ายๆเส้นหมี่ลงเรือไก่ฉีกชุมชนวัดกัลยาณมิตรวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาที่วัดเก่าแก่วัดหนึ่งคือวัดกัลยาณนั่นเองคุณผู้ชมที่นี่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เบลอเบล่าอยู่ข้างในเลยใครๆก็ต้องมาไหว้กันนะทุกปีทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ออกจากบ้านมาทั้งทีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับแล้วก็มาดูความสวยงามของอุโบสถหลวงพ่อโตกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระหลวงพ่อโตที่วัดกัลยาเขาบอกว่าวัดนี้ไหว้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีมิตรไมตรีประสบความสำเร็จชีวิตเป็นสุขตุ๊ดจีนสาจีนใครเข้ามาที่นี่นะก็บอกว่าสัมปอกงวัดหลวงพ่อโตไปปักธูปกันนะครับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพระวิหารหลวงเนี่ยประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อว่าพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตนั่นเองครับคนจีนนิยมเรียกตามแบบคนจีนว่าซัมปอกงนั่นเองซึ่งองค์หลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีทองอร่ามมีความงดงามอย่างยิ่งนะครับโดยมีความเชื่อกันนะครับว่าเมื่อได้มาไหว้พระที่นี่แล้วจะเดินทางปลอดภัยมีมิตรและภายในวัดเราก็ได้ชื่นชมสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนมีพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติและแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่3อีกด้วยแล้วก็มีหอระฆังยักษ์ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับตอนนี้ทางวัดกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะดูแบบมีภาพนั่งร้านบ้างมีที่กันฝุ่นกันเศษหินอะไรต่อมีอะไรบ้างแต่องค์พระข้างในเข้าไปทุกครั้งนั่งเมื่อไรเวลาใดจิตเราจะสงบไปคุณผู้ชมไปหาความสงบด้วยกันนะครับเป็นไงคุณผู้ชมสวยงามเห็นเสร็จแล้วใจอิ่มเอิบไหมคุณผู้ชมครับใช้เวลาช่วงนี้สงบสติอารมณ์แล้วก็ไหว้พระขอพรท่านอย่างที่คุณผู้ชมต้องการกันนะครับเพื่อความเป็นมงคลอย่างยิ่งกรุณาตีระฆังเบาๆขอให้เสียงของบุญของกุศลและพรนั้นเป็นมงคลดังไปถึงคุณผู้ชมทั้งโลกใบนี้เลยนะครับรู้สึกอิ่มใจสบายใจจังเลยครับได้มาทำบุญไหว้พระที่วัดกัลยาณมิตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทำเมนูเส้นหมี่ไก่ฉีกลงเรือให้มันเข้ากับบรรยากาศกันดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ไปติดตามเมนูเด็ดที่ทำง่ายๆแถมอร่อยด้วยกันก่อนนะครับวันนี้เรามีเมนูขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตมาฝากค่ะโกกี้เติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากวางขนมปังแซนด์วิชลงบนภาชนะใส่ช็อกโกแลตประมาณ30กรัมแล้วประกบด้วยขนมปังแซนด์วิชอีกแผ่นใช้ถ้วยแก้วกดขนมปังให้เป็นก้อนกลมค่อยๆใช้มีดตัดขอบบริเวณรอบๆออกจากนั้นเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะทำขนมปังไส้ช็อกโกแลตลงชุบไข่ไก่ให้ทั่วทั้งชิ้นเ
แล้วตักขึ้นนำไปคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสร็จน้ำมันจัดขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไอศกรีมและผลไม้สดเพิ่มความสวยงามโดยการตกแต่งด้วยดอกไม้และโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วทานกับเมนูขนมปังทอดไส้ช็อกโกแลตกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะมาวัดแถวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเมนูลงเรือลงเรือนะคุณผู้ชมจานเดียวง่ายๆอุ้ยเป็นเส้นหมี่ลงเรือไก่ฉีกไม่แน่นะสุกอย่างยิ่งอาจจะนั่งทำอาหารหน้าเมนเผาผีหรืออะไรก็ได้